่าวช่วงนี้เรากลับมาตามคดีหวย30ล้านอลเวงกันต่อนะครับคือบอกก่อนนะครับคดีนี้เนี่ยมี2ส่วนที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็คู่ขนานกันไปทั้งคดีอาญากับคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวหรือว่าเรื่องของการที่ครูปีชาเนี่ยขอให้อายัดเงินในบัญชีของหมวดจรูนที่ขึ้นเงินมาแล้วก็คือที่เหลืออยู่24ล้านกว่าบาทจากที่ใช้หนี้ไปแล้วเนี่ย5ล้านกว่าใช่ครับนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีการนัดหมายแล้วก็ที่หลายคนจับตามองเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทั้งฝั่งของครูปีชากับหมวดจรูนจะได้มาเจอหน้ากันอย่างพร้อมเพรียงกันในวันแรกหลายคนก็จับตาดูว่าเอ๊ะทั้ง2ฝ่ายจะมีปฏิกิริยากันอย่างไรนะฮะครับปรากฏว่าวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันคือมาต่างคนต่างมาพร้อมกับทีมทนายนะครับตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับทางฝั่งของครูปีชาใคร่ครวญเนี่ยก็มาในฐานะโจทย์นะฮะยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอไต่สวนฉุกเฉินอายัดเงินรางวัลในบัญชีของร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลที่เหลือ24ล้านบาทก็จะมีผู้สื่อข่าวมากันเพียบเลยนะแทบจะทุกสำนักเลยคุณอาคุณผู้ชมทั้งคู่เนี่ยก็มาพร้อมกับทีมทนายความถ้าฟังทางฝั่งของหมวดจรูญก่อนหมวดจรูญบอกไม่รู้สึกกังวลครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการเครียดอะไรเพราะความจริงก็คือความจริงหากว่าศาลจะให้ไกล่เกลี่ยก็พอคุยกันได้นะแต่ถ้าฝ่ายคู่กรณีไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันขณะที่อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งของครูปีชาเหมือนเดิมครับวันนี้บอกมาสบายดีสบายใจสดชื่นทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นเรื่องของศาลขอคุยกับทนายก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในศาลฮะใช้เวลาไต่สวนวันนี้สักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนทั้งคู่ก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทีละฝั่งนะมาได้สัมภาษณ์ร่วมกันนะฮะคือทางฝั่งของหมวดจรูญก่อนหมวดจรูญบอกว่าเราพร้อมเสมอว่าศาลจะพิจารณาต่อจากนี้วันไหนนะถามฮะผู้สื่อข่าวถามว่าเข้าไปเนี่ยเจอได้มองหน้าครูปีชาไหมแม่หมวดจรูญก็หัวเราะบอกแม่มันก็ต้องมีมองบ้างมันก็ต้องมีมองบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจพยานหลักฐานแล้วก็จะมีการยื่นบัญชีรายชื่อพยานเพิ่มเติมภายใน20วันคือบางช่วงนึงเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าพยานแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่เท่ากันนะคือพยานของฝ่ายนึงอาจจะ10กว่าคนพยานของอีกฝ่ายอาจจะ15คนครับเอาฟังของฝั่งของหมวดจรูญกันก่อนครับได้มีการพูดคุยกับคุณปีชาบ้างไหมคะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พูดคุยมองหน้ากันไหมคะอยู่ในศาลต้องมีดูบ้างเดินผ่านกันก็ต้องมีดูหน้าบ้างมีการทางศาลของเราเองยื่นนัดพยานสืบพยานไปทั้งหมดกี่ปากอันนี้ต้องก็ตอนนี้นะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะขอตรวจพยานหลักฐานก่อนแล้วเดี๋ยวจะยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมภายใน20วันนะครับศาลให้เวลาก็นัดไปช่วงพฤษภาครับเจ็ดนะช่วงต้นเดือนนะครับทั้งสองฝ่ายครับผมคือพยานของเรากี่ปากนะคะที่ผมระบุไปเบื้องต้นก็10กว่าปากครับพอกันครับทางโจทย์ก็10กว่าเป็นบอกว่าพยานใน10กว่าปากนี้มีชื่ออยู่ในสำนวนการสอบสวนในคดีอาญาด้วยก็มีบางส่วนครับเราต้องไปตรวจสอบสำนวนก่อนพยานที่เราจะเอามาหักล้างเนี่ยเป็นในส่วนไหนพอบอกได้ตอนนี้ขอยังเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ในการต่อสู้คดีกันในส่วนของการต่อสู้คดีกังวลใจหนักใจอะไรไหมคะเพราะทางนั้นก็ดูเหมือนพยานสืบพยานนั้นทางนั้นจะ15กว่าก็ตามกระบวนการครับไม่หนักใจเพราะว่าคุณก็ทำงานแบบต้นอยู่แล้วเห็นไหมคุณอามน่าสนใจนะ คือพยานทางฝั่งของหมวดจรูญเนี่ยที่ทนายบอกว่าประมาณ10คน10คนแต่ว่า10คนนี้ก็มีบางคนนะครับที่เป็นคนเดียวกับที่จะเป็นพยานในคดีอาญาด้วยเพราะนี่มัน2ศาลเชื่อมโยงกันไงฮะครับอาจจะแยกกันแต่ว่ามันมีพยานบางส่วนที่เชื่อมโยงกันอาจจะให้ข้อมูลทั้งศาลแพ่งแล้วก็คดีอาญาด้วยส่วนทางฝั่งของครูปีชาอันนี้เขาบอกว่าพยานเยอะกว่าฮะครับพยานประมาณ15คนซึ่งวันนี้นี่ครูปีชามาก็เหมือนเดิมครับยังคงมั่นใจไม่กังวลอะไรและดีใจที่คดีนี้สอบสวนเนี่ยใกล้จะเสร็จสิ้นคือนักข่าวถามว่าดีใจไหมครูปีชาที่คดีนี้การสอบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครูปีชาบอกดีใจแล้วก็ถามต่อว่าได้คุยกับเจ๊บ้าบิ่นบ้างหรือเปล่าได้เจอกันหรือยังครูปีชาก็บอกได้เจอกันแค่ช่วงที่หวยจะออกอ่ะบอกหวยจากเจ๊บ้าบิ่นเหลือแล้วก็เก็บไว้ให้หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเพราะได้ข่าวว่าเจ๊บ้าบิ่นหายตัวไปแล้วไงพอนักข่าวไปถามหาเจ๊บ้าบิ่นตลาดเลสซิตี้เนี่ยไม่เจอแต่เจ๊เกียวเจ๊เกียวใช่ไหมเจ๊เกียวบอกว่าน่าจะไปพักผ่อนแหละเพราะว่าช่วงนี้
ข่าวท้าโถมมาเครียดอยู่ช่วงนี้น่าจะเครียดอยู่ฟังเสียงครูปีชาวันนี้กันหน่อยครับไม่กังวลเลยครับมั่นใจครับดีใจไหมคะที่คดีนี้ในส่วนของการสอบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นก็ดีใจครับเพราะว่ายังไงครูพร้อมทุกเรื่องครับยินดีครับทุกวันนี้ได้เจอกับพี่บ้าบิ่นบ้างไหมคะก็เจอในช่วงที่ลอตเตอรี่เขาเหลือช่วงใกล้หวยออกเราก็จะให้ช่วยซื้องวดนี้ใกล้หวยออกแล้วซื้อไหมคะก็ยังไม่ได้ซื้อเลยครับซื้อไหมหวยงวดนี้ไม่ได้ซื้อเลยคือตอนนี้นักข่าวตามหาพยานฝั่งครูปีชาที่เป็นแม่ค้านี่เยอะส่วนใหญ่เจอแต่เจ๊เกียวที่ออกหน้าใช่ครับทั้งเจ๊พัดทั้งเจ๊บ้าบินเนี่ยเจ๊บ้าบินเนี่ยหายไปเลยนะฮะหายไปเลยไม่เจอเลยก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วแต่มีคลิปเสียงออกมาเนี่ยก็ไม่เจอเจ๊บ้าบินเลยนะใช่ไหมฮะก็คือคลิปเสียงที่ตอนนี้ครูปีชาก็บอกว่าก็สบายใจดีไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรแล้วก็ได้ข่าววันนี้ก็อย่างที่ทั้งสองฝ่ายบอกก็มีการยกมือไหว้กันปกติแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันก็มีการสบตาจ้องมองกันปกติแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่าล่าสุดก็นัดกันโน่นแล้วฮะพฤษภาคมโอ้พฤษภาเลยเหรอพฤษภาคมสำหรับคดีแพ่งใช่ไหมแต่อาญาก็น่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อเรื่องของหวยโอละเวงนะครับคราวนี้ไปดูเรื่องของการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณประวันก็เคยได้นำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับกรณีของอดีตประธานของสหกรณ์คุณบุญส่งหงทองแล้วก็พวกที่มีการอนุมัติเงินกู้ก้อนหนึ่งซอยเป็นสัญญาเกือบ199สัญญามูลค่าความเสียหาย 2,000 กว่าล้านเพราะว่าสัญญาเนี่ยเขาห้ามเกิน15ล้านเขาก็เลี่ยงบาลีไปแต่ปรากฏว่าพอปล่อยกู้เนี่ยให้กับแค่อดีตเครือข่ายของอดีตประธานกรรมการแค่6คนแค่6คนเท่านั้นแล้วสมาชิกของสหกรณ์นี้ก็เลยได้รับความเดือดร้อนก็เลยมาร้องไปแล้วรอบนึงแต่ว่าคราวนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องการอนุมัติเงินกู้199สัญญา 2,000 กว่าล้านบาทเนี่ยอันนี้มีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เขามาร้องกับกองปราบนะครับว่าถูกปลอมลายมือชื่อให้อนุมัติสินเชื่อกับสมาชิกในครั้งนี้คนที่มาร้องคือคุณเติมสิทธิ์บุญรงค์แล้วก็คุณประเทืองกล้านรงค์คือ2ผู้เสียหายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ของทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟแล้วก็ระบุว่าถูกปลอมลายมือชื่อนะครับร่วมอนุมัติเงินกู้199สัญญามูลค่ากว่า 2,200 ล้านบาทก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกับพวกในข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมอันนี้ย้อนกลับไปนึกถึงกรณีก่อนหน้านี้นะที่ศูนย์เนี่ยนะศูนย์ขอนแก่นน่ะศูนย์ช่วยเหลือที่ขอนแก่นน่ะปลอมแปลงเอกสารเหมือนกันปลอมเหมือนกันเลยซึ่งคุณประเทืองบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการจัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดเป็นโครงการเรื่องที่อยู่อาศัยกับสมาชิกมีมติปล่อยเงินกู้3ครั้งตั้งแต่ปี56ถึงปี60โดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดให้รับทราบแต่กลับไปพบว่ามีลายมือชื่อของตัวเองปรากฏในเอกสารรับรองการปล่อยเงินกู้ทั้ง3ครั้งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,279 ล้านบาทด้วยกันทำให้สมาชิกไม่สามารถถอนเงินหรือว่ากู้เงินกับทางสหกรณ์ได้ก็เดือดร้อนกันไปเอาไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยครับเพราะผมไม่ได้เข้ากับคุณเลยแล้วก็มาได้รับทราบคำสั่งปรากฏว่าชุดที่12ผมเข้ามาเป็นกรรมการชุดใหม่เมื่อตุลาคม60มกราคมกุมภาเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราผมลาออกเลยเพราะเราดูแล้วว่ามันคลึมไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยครับถ้าอยู่กันอย่างนี้ครับทั้งที่เราสอบสวนกันทุกอย่างให้แล้วครับผมคณะผู้เสียหายครับจากการถูกร้องเรียกร้องให้ชำระเงิน 2,200 ล้านจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า1กรรมการ7 8 9 10 11ต้องร่วมกับรับผิดชอบนะครับ2กรรมการพิจารณาเงินกู้ต้องร่วมรับรู้ด้วยฐานะที่ว่าปล่อยเงินกู้ให้ทั้ง6คน199สัญญานี่คือประเด็นหลักแล้วครับเราไปดูอีก1คลิปกระฉ่อนบนโลกออนไลน์ในขณะนี้นะครับ มาจากแหม่มโพดำฮะคือมีคนไปร้องเรียนนะครับคนที่ไปร้องเรียนคือแม่ผู้เสียชีวิตครับที่อยู่ในรถคันในคลิปนี้ดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะเฟซบุ๊กแหม่มโพดำเนี่ยก็โพสต์คลิปบันทึกอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นปลายปีที่แล้วเขาบอกว่านี่คุณอามแถววัดพระธรรมกายฮะอ๋อคลองหลวงเหรอเห็นไหมฮะคือตอนแรกเนี่ยรถแจ๊สสีขาวเนี่ยขับอยู่ในเลนขวาครับแล้วเลนซ้ายเนี่ยปรากฏได้เห็นว่ามีฟอร์จูเนอร์สีดำเนี่ยเบียดปาดเข้ามาเลนขวาแล้วไปโดนแจ๊สฮะ oh. แล้วนี่หมุนเลยครับหมุนแล้วไปกระแทกกับรถบรรทุกขวามือ แล้วกระเด็นอีกรอบนึงกลับมาฝั่งซ้าย oh, รุนแรงมากรุนแรงถึงขั้นสุดท้ายคนขับเสียชีวิตนะฮะครับ
คนขับเสียชีวิตเมื่อ17พฤศจิกายนปี2560ที่ผ่านมาแล้วมันมีกล้องไงฮะมันมีกล้องคันหลังเขาจับภาพเอาไว้ได้คนที่เข้ามาร้องเรียนคือคุณแม่ท่านหนึ่งที่ส่งเข้ามาร้องเรียนว่ารถของลูกเนี่ยถูกฟอร์จูเนอร์สีดำเบียดแล้วก็หนีไปอ๋อลูกคือคนขับแจ๊สคือเขาบอกว่าลูกเนี่ยถูกรถฟอร์จูเนอร์สีดำเบียดแล้วขับหนีไปอยากวอนให้ผู้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยครับแล้วตอนนี้บอกตั้งค่าหัวเลยนะมีเงินรางวัลนำจับให้ใครที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมฟอร์จูเนอร์คันดังกล่าวได้ให้ไปเลย 100,000 บาทเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะฮะมีคลิปจากคันหลังเนี่ยแต่ว่าทำไมตำรวจยังไม่สามารถตามหาคนขับฟอร์จูเนอร์ได้จนถึงปัจจุบันนี้มีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วนะฮะซึ่งในทางคดีนะครับปรากฏว่าพันตำรวจเอกฤทธินันท์ปุ้ยพันธวงศ์ผู้กำกับสภ.คลองหลวงบอกว่านับตั้งแต่เกิดเหตุตำรวจก็เร่งทำคดีอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่ารถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำเนี่ยจะขับผ่านไปตรวจสอบทุกจุดที่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่าสามารถจับภาพรถได้แต่มองไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนครับเพราะมันเป็นช่วงเวลากลางคืนประกอบกับจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้พื้นที่ติดตามค้นหาคู่กรณีเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วก็คาดหมายว่าจะสามารถจับตัวได้โดยเร็วฟังเสียงท่านกันครับก็อยากจะแจ้งทางผู้ขับขี่รถฟอร์จูเนอร์สีดำคันดังกล่าวนะครับทางตำรวจเราเนี่ยก็ได้ไล่ติดตามจับกลุ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ความสูญเสียของครอบครัวเนี่ยนะน้องซึ่งเป็นนักศึกษานะครับมองเทพนะครับนะก็เข้าใจความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วผมคิดว่าผู้ที่ขับขี่เนี่ยนะถ้ามามอบตัวนะครับแล้วก็ดำเนินคดีเนี่ยนะฮะได้มีการเยียวยาทางครอบครัวเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยเราคงจะดีขึ้นนะครับนะการกระทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดนะสังคมไทยเราพร้อมให้อภัยติดตามตัวคนขับฟอร์จูเนอร์กันต่อไปนะครับพาไปที่ศรีราชาชลบุรีกันบ้างสำหรับอกของคนรักสุนัขอย่างเราๆถ้าได้เห็นภาพข่าวนี้แล้วก็จะรู้สึกเวทนานี่คือน้องหมาอายุเพียงแค่2เดือนนะครับที่เห็นนอนอยู่อย่างเงี้ยโดนอะไรอ่ะเนี่ยเขาไปติดอยู่กับยางมะตอยร้อนๆโอ้เห็นมั้ยคุณประวันเนี่ยยางมะตอยอ่ะร้อนๆเลยเหรอร้อนๆเลยนะครับแล้วพอติดแบบนี้ทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ชาวบ้านเขาก็เลยไปช่วยเหลือกันนะตอนนี้นะครับยางมะตอยติดทั้งตัวเลยทั้งตัวทั้งขาทั้งเท้าปากจมูกมาหมดเลยไปสอบถามคุณทวิตรัตดาโชติอายุ48ปีเป็นพนักงานขับรถบรรทุกคุณทวิตบอกว่าตอนที่กำลังถอยรถเข้าไปที่ลานได้ยินเสียงสุนัขร้องอย่างน่าเวทนาก็น่าจะร้องเสียงดังโหยหวนอยู่นะครับพอเดินไปดูก็พบว่าเจอลูกสุนัขติดอยู่กับยางมะตอยที่รั่วออกจากถังแล้วก็ติดไปทั่วทั้งตัวเลยแล้วก็พยายามช่วยเหลือแล้วติดต่อคนที่มีความรู้แล้วแล้วก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หาทางนำสุนัขไปรักษาแล้วก็ฝากมายังผู้ใจบุญท่านใดนะครับที่อาจจะช่วยเหลือสุนัขทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์098-526-8820อีกครั้งนะครับ098-0985268820นะครับสามารถติดต่อเบอร์นี้ได้เนี่ยติดอยู่แบบนี้เลยคุณประวันน่าสงสารมากนะฮะ3ตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้ท่านนายกไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ฮะเพราะว่านักข่าวก็ไปจี้ถามเรื่องปรากฏภาพอดีตนายกครับ2คนไปอยู่ที่จีนใช่ท่านจะว่าอย่างไรวันนี้ท่านไม่ค่อยสบอารมณ์เรื่องนี้เลยเจอนักข่าวถามเดี๋ยวไปดูกันหน่อยช่วงหน้าว่าเป็นยังไงครับครับ